สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Junior Mind เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็พอจะทราบพอจะเห็นข่าวการเลื่อนของหนัง Black Widow กันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับบอกเลยว่าตอนนี้เลื่อนมาเป็นปีกว่าแล้วยังไม่ได้เปิดสักทีหนังเฟส4ของ MCU อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับผมเองก็ยังคงปักธงไว้เหมือนเดิมไม่ได้คิดอะไรมากแล้วมาเมื่อไหร่ก็ดูเมื่อนั้นแล้วกันแต่ทว่าการเลื่อนครั้งล่าสุดนี้ครับดูเหมือนว่าทางสตูดิโอจะมีรางวัลปลอบใจให้กับเหล่าแฟนๆเป็นการถ่ายโทษอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือการปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Black Widow เป็นตัวอย่างที่3ออกมาซึ่งต้องบอกเลยว่ามีฟุตเทจใหม่ๆแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจออกมาไม่น้อยเลยทีเดียวครับหลังจากที่ผมได้ชมคลิปตัวอย่างที่3นี้แล้วคลิปนี้ผมเลยมี5ประเด็นด้วยกันที่อยากจะมาพูดถึงตัวอย่างที่3ของ Black Widow ที่ถูกปล่อยออกมานั่นเองครับจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยครับประเด็นที่1ชีวิตวัยเด็กของ Black Widow ตลอด10ปีในจักรวาลหนัง MCU ที่ผ่านมา Black Widow ปรากฏตัวและโลดแล่นอยู่ในกวนฮีโร่ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้มีปริศนาเต็มไปหมดเลยครับและหนึ่งในนั้นก็คือชีวิตวัยเด็กของเธอนั่นเองดูเหมือนว่าในตัวอย่างที่3นี้เราจะได้เห็น Black Widow ในวัยเด็กแล้วแน่นอนครับว่าน้องหัวฟ้าคนนี้ก็คือนาตาชาในวัยเด็กนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ข้อมูลจาก Black Widow พิลูดได้ให้ข้อมูลกับเราไว้ว่าวัยเด็กของนาตาชานั้นยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนบางก็ว่าเธอเติบโตมาจากข้างถนนบางก็ว่าเธอถูกจูบเลี้ยงมาโดยรัฐบาลรัสเซียแน่นอนครับว่าในตัวอย่างนี้เราเองก็ยังไม่มีทางรู้ได้แต่ที่รู้แน่ๆเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวครับเธอมีน้องสาวอีกคนและมีชายกล้ามโตอย่างอเล็กซี่โชทาคอฟหรือเรดการ์เดียนที่เป็นเหมือนผู้ปกครองของเธอและอีกหนึ่งคนก็คือมิเลนาวอสโตคอฟที่คอยให้ความช่วยเหลือและอาจจะเป็นผู้นำพานาตาชาเข้าสู่โครงการเลสตูมอะคาเดมีประเด็นที่2ลูกสาวของมิลลาโจโววิชเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงต้องรู้จักแอคชั่นสตาร์หญิงที่เป็นนัมเบอร์วันของฮอลลีวูดอย่างมิลลาโจโววิชไม่มากก็น้อยแหละครับก่อนหน้านี้ครับผมเองได้เห็นผ่านๆเรื่องข่าวที่ว่าลูกสาวของมิลลาโจโววิชจะมาเล่นหนังเรื่องนี้ผมเลยลองค้นและหาข้อมูลดูจนพบว่าเธอนั้นจะมาแสดงเป็นนาตาชาโรมานอฟในวัยเด็กซะด้วยโดยลูกสาวของมิลลาครับมีชื่อว่าเอเวอร์แอนเดอร์สันเธอได้ใช้นามสกุลตามพ่อครับและในตัวอย่างที่3นี้เราก็ได้เห็นการปรากฏตัวของเธอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มชัดเจนครับน้องหัวฟ้าคนนี้ก็คือลูกสาวของมิลลาโจโววิชที่มารับบทเป็นนาตาชาในวัยเด็กนั่นเองไม่รู้ว่าเราจะเห็นเธอออกแอคชั่นแบบนอนสต็อปเหมือนแม่ของเธอหรือเปล่านะครับประเด็นที่3ครับเดครอปปรากฏตัวในที่สุดก็ปรากฏตัวออกมาอย่างชัดเจนเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าเดครอปซึ่งเคยถูกพูดถึงครั้งแรกใน The Avenger และครั้งที่2ใน Black Widow Prelude เราคร่าวๆครับเดครอปครับเป็นทหารระดับสูงของรัสเซียที่คอยบริหารจัดการโปรเจกต์ Les Room Academy ที่สร้างเหล่าสายลับยิงขึ้นมานั่นเองรวมถึงนาตาชาโรมานอฟด้วยครับโดยในตัวอย่างที่มันผ่านมานั้นได้บอกเราว่า Les Room ในปัจจุบันนี้ถูกควบคุมโดย Taskmaster แล้วและตัวอย่างที่3นี้เองเราจะได้เห็นว่าเดครอปกระซิบข้างหู Taskmaster ด้วยนั่นหมายความว่าชายคนนี้ยังคงมีอำนาจบาดใหญ่และคอยชักใยเลสลูมอยู่เบื้องหลังต้องไปรอดูในโรงภาพยนตร์แล้วครับว่าอีตาคนนี้จะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนประเด็นที่4ทฤษฎีทัสมาสเตอร์คือใครประเด็นนี้ผมอยากจะเชื่อมโยงกับประเด็นที่3ผ่านมาเมื่อกี้ครับกับเรื่องราวของทัสมาสเตอร์คือใครจริงๆแล้วผมเคยทำคลิปเล่าทฤษฎีของทัสมาสเตอร์คือใครเอาไว้แล้วนะครับลองเข้าไปกดดูกันได้แต่ทว่าในตัวอย่างใหม่นี้เราได้เห็นเดครอปอยู่กับทัสมาสเตอร์มันเลยทำให้ผมคิดถึงทฤษฎีที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าทัสมาสเตอร์นั้นเป็นผู้หญิงซึ่งข้อสงสัยนี้มาจากคำพูดของโลกินั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังประโยคนี้กันอีกครั้งครับนี่กรรมขนาดนั้นมันลบล้างได้ด้วยเหรอเรื่องลูกสาวเดรคอฟซาวเปาโลไฟไหม้โรงพยาบาลนั่นแหละครับมันเลยทำให้ผมยิ่งปักใจเชื่อว่าทัสมาสเตอร์คือลูกสาวของเดครอปนี่แหละที่นาตาชาน่าจะไปทำอะไรบางอย่างกับเธอเอาไว้อย่างที่โลกิว่าไปอย่าเพิ่งด่าผมนะครับไว้หนังเข้าแล้วไม่เป็นไปตามทฤษฎีนี้คอมเมนต์กระทืบผมได้เต็มที่เลยครับแหมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยหมกมุ่นจริงๆกับเรื่องนี้ครับสุดท้ายครับในตัวอย่างที่3นี้เนี่ยทำเอาผมขนลุกเลยทีเดียวกับตอนท้ายของตัวอย่าง
ใช่แล้วครับมันคือเพลงของ Avenger ที่ถูกนำมาประพันธ์ใหม่ในเวอร์ชันผู้หญิงที่ฟังดูแล้วฮึกเหิมออกแนวโอเปร่านิดหน่อยแต่ก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยใช่ไหมล่ะครับและสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วครับแม้ว่า Black Widow ครับจะเป็นหนังเรื่องแรกของการเปิดจักรวาลหนัง MCU ในเฟสที่4ผมอยากจะย้ำอีกทีครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เดินเนื้อเรื่องไปในอนาคตหลังเหตุการณ์สิ้นสุดสงคราม Infinity Saga ในหนัง Avenger Endgame หรอกนะครับแต่จะย้อนเรื่องราวไปในช่วงเวลาหลังการแตกหักของเหล่าฮีโร่ในเหตุการณ์ Civil War นั่นเองไม่เหมือนกับ Spider-Man Far From Home ซีรีส์ Wanda Visionและซีรีส์ Falcon and Winter Soldier ที่กำลังออนแอร์อยู่ณปัจจุบันนี้ที่เล่าเรื่องหลังเหตุการณ์ Avenger Endgame นั่นเองครับและก่อนจะจากกันไปครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเพิ่มเติมทฤษฎีที่ว่า Taskmaster คือใครกันแน่และเรื่องราวใน Black Widow Prelude เป็นยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้กับลิงก์ตัว i ทางด้านขวาบนครับแวะไปชมกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนเดอร์มายเอาไว้ด้วยหากรักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ